ถ้าหากเบื่อกับเรื่องราวที่วนแต่สุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์แล้วนะครับวันนี้เราลองแวะมาที่กรุงหงสากันบ้างมุมมองของพม่าสำหรับใครหลายๆคนนะครับก็อาจจะมองว่าเขาเป็นตัวร้ายตลอดกาลเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพม่าเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นกับไทยก็ได้นะแต่ก็เอาเถอะถ้าจะพูดเรื่องนี้อีกเดี๋ยวยาวทว่ามีหนึ่งในกษัตริย์องค์หนึ่งของพม่านะครับที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าท่านน่ะยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าบ้านเราเองก็ยังได้แต่งเพลงให้กับพระองค์เลยนะนั่นก็คือพระเจ้าบุเรงนองกยอดินนรธานะครับที่ในยุคของพระองค์เนี่ยก็ได้ไปไฟเอาหัวเมืองต่างๆซะแบบขยายแผ่นดินหงสาไปจนกว้างไกลจนกระทั่งได้ฉายาว่าผู้ชนะ10ทิศมาครองครับพระองค์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วถ้าแอดเอาเรื่องราวมาเล่าวันนี้จะถูกหาเป็นคนชังชาติไหมแล้วก็เราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้ผู้ชนะ10ทิศเนี่ยมันมีทิศไหนกันบ้างนั่นก็คือเหนือใต้ออกตกเฉียงใต้เฉียงเหนือซึ่งรวมๆกันแล้วมันก็มีแค่8ทิศใช่ไหมแล้ว2ทิศที่เหลือเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่ามันคือทิศอะไรก็ต้องบอกว่าให้เราเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนกับก้มหน้าลงมองข้างล่างนะครับใช่ฮะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเทียบว่าพระเจ้าบุเรงนองนะครับท่านเก่งกาจขนาดมีชัยเหนือฟ้าสวรรค์แล้วก็บาดาลพิภพด้วยครับซึ่งมันจะเป็นจริงปานนั้นขนาดไหนแล้วก็เราก็มาเริ่มกันกับชีวิตในวัยเด็กของพระองค์กันเลยดีกว่าชีวิตในวัยเด็กของบุเรงนองนะครับก็มีที่มาหลายฉบับเลยนะตั้งแต่หลักฐานที่มีการบันทึกอยู่จริงๆจนไปถึงการเล่าแบบอภินิหารแปลกๆซึ่งไอ้สองแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่แบบต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยอะแล้วเชื่อหรือไม่ครับว่าไอ้แบบที่คนรู้จักมากกว่าหรือว่าเชื่อกันมากกว่าเนี่ยมันดันเป็นแบบตำนานที่มีอภินิหารฟุ้งฟิ้งเพียบเลยครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามนุษย์อย่างเรานะครับก็คงจะชอบอะไรที่มันเป็นตำนานหวือหวามากกว่าประวัติศาสตร์ที่มันดูจืดชืด นะครับตำนานนะครับก็มีอยู่ว่าแต่เดิมทีเนี่ยพ่อแม่ของบุเรงนองนะครับท่านก็เป็นคนที่มีอาชีพชาวไร่ชาวสวนธรรมดานี่แหละที่ทำหน้าที่ในการปีนต้นตาลแล้วก็ปาดเอาลูกตาลลงมาขายเลี้ยงชีพครับแต่ทว่าสองบิดามารดาผู้นี้นะครับก็โชคดีมีบุตรที่มีบุญญาธิการมาเกิดนั่นก็คือบุเรงนองนั่นเองครับแต่ตอนแรกเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองนะครับก็ไม่ได้ชื่อว่าบุเรงนองหรอกแต่มีชื่อว่าจะเด็ดหรือจะเต็ดตามภาษาพม่านะฮะที่แปลว่าผู้ที่ถูกมดขาวไต่ตอมหรือว่าถูกปลวกตอมนั่นเองซึ่งก็เป็นชื่อที่แบบดูไม่น่าพิรมซะเลยนะสาเหตุนะครับมันก็มาจากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับที่บอกว่าตอนที่ท่านเกิดเนี่ยพ่อแม่ท่านนะครับก็วางท่านในอุ้ยอุ้ยตรงพื้นนี่แหละเสร็จแล้วก็ทำงานต่อไปครับและในตอนที่ไม่ได้ดูอะไรอยู่นี่เองฮะก็มีปลวกต่างๆครับผุดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้มารุมตอมบุเรงนองน้อยเต็มเลยแล้วปลวกนะครับก็ดันไม่กัดตัวบุเรงนองด้วยครับเขาก็เลยเห็นว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณของคนที่มีบุญญาธิการมาเกิดเห็นไหมบุเรงนองไม่ถูกปลวกกัดตัวเลยก็แง่และบุเรงนองไม่ใช่ขอนไม้นี่ปลวกมันจะมากัดทำเพื่อเอาเป็นว่าเขาก็เชื่อตามนั้นครับแล้วมันก็จะมีเรื่องที่มายืนยันความมีบุญญาธิการของบุเรงนองต่อไปอีกนะครับก็คือในเวลาต่อมาเนี่ยพ่อแม่ก็ได้ออกไปทำงานครับเสร็จแล้วก็เอาบุเรงนองเนี่ยนอนทิ้งไว้อีกแล้วซึ่งครั้งนี้นะครับบุเรงนองก็ได้มาอยู่ในไซต์งานของพ่อแม่ที่จะมีแบบต้นตาลอะไรเพียบเลยครับพ่อแม่เนี่ยก็ได้เอาบุเรงนองจูเนียร์นะครับมาวางหลบไว้ยังใต้เงาของต้นตาลเพื่อที่จะให้เงาเนี่ยได้บังเขาจากแสงอาทิตย์ครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปปีนป่าต้นตาลตามหน้าที่เนี่ยแหละแต่ทว่าก็คงทำนานไปหน่อยมั้งครับพระอาทิตย์เนี่ยมันก็ได้เริ่มเปลี่ยนทิศละไอ้เงาของต้นตาลที่มันบังอยู่ก็ได้เริ่มเคลื่อนออกไปครับทีนี้เนี่ยมันก็มีงูตัวนึงเลื้อยเข้ามาครับมาแผ่พังพานเป็นเงาบังร่างของบุเรงนองจูเนียร์เอาไว้เลยพ่อแม่กลับลงมาเห็นนะครับก็แบบไม่กอดมัศจรรย์มากงูไม่ทำอะไรลูกเลยนำซ้ำยังมาแผ่พังพานเป็นร่มบังเด็กคนนี้อีกเด็กมันต้องเป็นเด็กที่วิเศษอะไรแน่เลยก็เลยเอาบุเรงนองนะครับไปให้พระอาจารย์ท่านหนึ่งดูแล้วก็แบบไปผูกดวงทำนายดวงซึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่ปกติแน่ๆเพราะหลังจากที่อาตมาได้ไล่สกิลดูดวงชะตาอะไรแล้วนะเด็กคนนี้จะต้องเป็นเด็กที่มีบุญบารมีสูงได้มีอนาคตเป็นคนใหญ่คนโตตามตำนานอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นดังนั้นจริงๆครับแม่ของบุเรงนองนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานยังวังและบุเรงนองเนี่ยก็ได้ถูกกระเตงเข้าไปให้รู้จักสังคมชั้นสูงด้วยและหลังจากนั้นพอท่านได้เติบโตมาก็เลยได้มีชีวิตอยู่ในวังจนกระทั่งกลายมาเป็นพระเจ้าบุเรงนองนี่แหละครับซึ่งนี่ก็จะเป็นตำนานตามแบบที่คนเขาเชื่อนะฮะก็เอาเถอะอย่าไปขัดความเชื่อเขาส่วนเรื่องราวสายหลักที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อของบุเรงนองท่านก็ไม่ได้ทำอาชีพเป็นคนปีนต้นตาลอะไรเถื่อนนั้นเลยนำซ้ำนะครับคุณพ่อของท่านเนี่ยก็ยังเป็นทหารอยู่แล้วแล้วก็เป็นทหารที่มีฝีมืออยู่ในวังอยู่ด้วยซึ่งนี่เองก็เป็นเรื่องราวที่อธิบายนะครับว่าทำไมบุเรงนองเนี่ยถึงได้เข้าไปอยู่ในวังตั้งแต่เล็กๆ
ทีนี้พอท่านโตขึ้นมานะครับท่านก็รู้จักกับสังคมในวังครับแล้วก็ได้สนิทกับพระเจ้าตะเบงชเวตีอนาคตของกษัตริย์พม่านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีอายุน้อยกว่าบุเรงนองนิดหน่อยเองก็ได้เล่นกันไปเหมือนพี่น้องเลยครับสนิทสนมกันไปจนกระทั่งตอนโตซึ่งไอการสนิทสนมในวัยเด็กนั่นเองก็เลยทำให้บุเรงนองนะครับได้กลายมาเป็นทหารเอกของพระเจ้าตะเบงชเวตีที่ท่านเนี่ยก็ชอบเรียกบุเรงนองใช้อยู่เรื่อยฮะนอกจากนั้น2คนนี้นะครับก็ยังสนิทสนมกับพี่สาวของอีกคนหนึ่งด้วยก็คือด้วยความที่ว่าบุเรงนองนี้เนี่ยเป็นพ่อหนุ่มรูปงามครับท่านก็ไปทำความสนิทสนมกับพี่สาวของพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยแหละซึ่งก็เหมือนกับจะสนิทกันเกินเหตุนะครับที่ดูเหมือนจะลามปามไปเป็นเรื่องการผิดกฎมนเทียนบานอะไรเข้าแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนะครับพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยก็ได้ยกพี่สาวให้บุเรงนองไปเลยฮะส่วนพี่สาวของบุเรงนองนะครับพ่อของบุเรงนองเนี่ยก็ได้ยกให้เป็นมเหสีของพระเจ้าตะเบงชเวตีไปเลยงงไหมเอาเป็นว่าเรากลับมาสู่เรื่องฝีมือของบุเรงนองกันบ้างดีกว่าคือบุเรงนองนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งในทหารที่จงรักภักดีแล้วก็มักจะถูกซัมมอนใช้โดยพระเจ้าตะเบงชเวตีอยู่บ่อยๆครับที่ก็ให้ออกไปไฟในดินแดนนู่นบ้างดินแดนนี้บ้างแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยที่ท่านได้ไปแบบชนะเมืองใหญ่ๆขึ้นมาเมืองหนึ่งทำให้พระเจ้าตะเบงชเวตีถึงกับแบบชอบใจมากครับก็เลยได้พระราชทานพระนามให้ว่าบุเรงนองหรือว่าบาเยงนองตามภาษาพม่านะครับที่จะแปลว่าพระเชษฐานั่นเองคือบุเรงนองนะครับก็มีอายุมากกว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีนิดหน่อยฮะนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของพระนามที่พระองค์ได้ใช้ในวงการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเรื่องราวของชีวิตบุเรงนองตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะสวยงามละไม่ว่าจะทั้งการงานฐานะหน้าที่อะไรจนกระทั่งพระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับได้ตัดสินใจจะไปตีกรุงศรีอยุธยาครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวในตอนที่มีการชนช้างและพระสุริโยไทยบ้านเราเนี่ยก็โดนแบบเงาฉับชั่วจนสิ้นพระชนบนหลังช้างเนี่ยแหละครับแต่ทว่าในการออกรบครั้งนี้นะครับหงสาเนี่ยก็ไม่สามารถตีพม่าได้ครับพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยก็เลยต้องยกทัพกลับด้วยสาเหตุที่แบบมีอาการเจ็บป่วยบ้างข้าวของไม่พออะไรแบบนี้บ้างซึ่งพงศาวดารของพม่านะครับได้บันทึกเหตุการณ์ในตอนนี้ว่าหลังจากที่พระเจ้าตะเบงชเวตีท่านได้กลับมายังหงสาแล้วเนี่ยท่านก็เกิดอาการแบบกลัดกุมไม่เป็นอันทำกินอะไรกันเลยวันๆนี่มีแต่เครียดกินเหล้าจนกระทั่งแบบเรียกได้ว่าท่านไม่มีกระจิตกระใจจะดูแลบ้านเมืองในตอนนั้นแล้วนะครับซึ่งในตอนนั้นเองก็เลยได้มีขุนนางน้อยใหญ่ต่างๆนะครับเห็นว่าไม่ได้ละเป็นแบบนี้นี่บ้านเมืองวายป่วงแน่ก็เลยคิดแผนการในการที่จะเปลี่ยนแผ่นดินขึ้นมาครับพวกเขาก็เห็นว่าบุเรงนองในตอนนั้นเนี่ยก็ดูเป็นคนที่จะมีสกิลเยอะเหลือเกินเหมาะสำหรับจะมาปกครองหงสาให้เป็นสุขสวัสดิ์เหมือนเดิมก็เลยวางแผนจะเอาบุเรงนองครับขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่ชิชะบุเรงนองด้วยความที่ว่าโตมากับพระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับมีหรือจะทรยศลงก็ปฏิเสธสิครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับพระเจ้าตะเบงชเวตีให้เองว่าให้กลับมาดูแลเมืองอะไรแบบเนี้ยซึ่งในเวลาต่อมานะครับมันก็มีมอนกลุ่มหนึ่งที่ต่างเมืองเขาคิดที่จะทำการกบฏขึ้นมาครับที่แน่นอนว่าจะต้องเป็นการไม่ดีแน่ๆดังนั้นนะครับพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยก็เลยสั่งให้บุเรงนองครับยกทัพไปปราบกบฏกลุ่มนั้นแต่ทว่าในเมืองเองเนี่ยก็ดันมีกบฏมอนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ได้รอปฏิบัติการอยู่นั่นก็คือเมื่อบุเรงนองท่านได้ออกไปรบยังเมืองมอนตรงนู้นนะครับไอ้มอนที่อยู่ข้างในเมืองเนี่ยก็จัดการล่อปงประชนพระเจ้าตะเบงชเวตีเลยซึ่งรัชกาลต่อมาที่เราเรียนกันนะครับก็คือจะรู้ว่าเป็นรัชกาลของพระเจ้าบุเรงนองใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าการจะขึ้นครองบัลลังก์ของบุเรงนองนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบอยู่ๆปุ๊บปั๊บขึ้นเลยนะเราได้ศึกษาประวัติพม่าดูนะครับก็จะรู้เลยว่ามันจะเป็นเกมโหมดยากของพระเจ้าบุเรงนองเลยเพราะหลังจากที่พระเจ้าตะเบงชเวตีได้จากไปนะครับไอ้กบฏเนี่ยมันก็ได้ตั้งตัวขึ้นมาครองหงสาเลยครับอีกทั้งบ้านเมืองต่างๆที่เคยจงรักภักดีต่อหงสานะครับก็แข็งข้อขึ้นครับไม่ยอมรับว่าบุเรงนองนี้เนี่ยจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปประมาณว่าเองเป็นใครมาจากไหนข้าไม่รู้จักบุเรงนองนะครับก็เลยต้องทำการพิสูจน์ตัวเองก่อนครับโดยการที่แบบถอยทัพไปตั้งหลักเพื่อที่จะตามไปโบกเรียในพวกบ้านเมืองเหล่านี้เนี่ยให้มันสงบครับก็ถอยกลับไปที่เมืองตองอูซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านนะฮะแต่ทว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปง่ายๆเช่นนั้นเพราะว่าในเมืองตองอูตอนนั้นนะครับก็มีน้องชายของบุเรงนองเนี่ยได้ครองเมืองอยู่แต่แบบถ้าพี่ชายกลับมานี่ต้องสละอำนาจให้พี่ชายแน่น้องชายก็แบบทำอะไรไม่ถูกพอเห็นบุเรงนองเดินกลับมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ปิดประตูเมืองเข้าหน้าดันปังบุเรงนองนี่แบบหน้าชาไปเลยน้องชายก็แบบพี่ชายอย่ากลับมามีอำนาจเหนือฉันเลยไปหาที่อื่นครองเถอะแม่น้องชายนี่โหดมากทีนี้บุเรงนองนะครับก็ไม่มีที่ไปสิฮะก็ต้องไปเริ่มทำการฟาร์มเมืองใหม่คือคิดสภาพแบบตอนนี้เรากำลังเล่นเกมอยู่แล้วแบบเซฟเจ๊งโหลดไม่ได้ต้องเริ่มเกมใหม่อารมณ์ประมาณนั้นเลยฮะ
ต่แบบโชคดีที่ว่าบุเรงนอนนะครับท่านก็ยังมีกองทัพที่จงรักภักดีอยู่ก็เลยหอบเอากองทัพที่เหลือนี่แหละไปฟาร์มเอาเมืองต่างๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับจนกระทั่งเหล่าเมืองเล็กๆน้อยๆเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าบุเรงนองนี่เก่งจริงพอเห็นว่าเก่งแบบนี้นะครับก็เลยมีคนเข้ามาร่วมสวามิภักดิ์นั่นสิจนกระทั่งไปๆมาๆนะครับกองทัพของบุเรงนองนี่เนี่ยก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอที่จะไปตบกบฏมอนที่อยู่ในหงสาได้แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอแวะไปสั่งสอนผู้น้องที่แบบปิดประตูใส่หน้าข้าก่อนบุเรงนองนะครับก็เลยได้ยกทัพไปที่เมืองตองอูครับเตรียมจะไปโบกน้องชายซะแบบเมืองนั้นต้องยอมเลยซึ่งพอยอมเสร็จแล้วนะครับแทนที่บุเรงนองเนี่ยจะจัดการประหารน้องชายนะท่านก็เป็นแบบชายนักรบที่แท้ทรูครับก็อภัยให้น้องชายแล้วก็ปล่อยให้เขาแบบครองเมืองนี้ต่อไปก็เหมือนกับการซื้อใจน้องชายนะครับก็ได้กองกำลังน้องชายท่านมาอีกทีนี้กองทัพก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะได้บุกไปหงสาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าพระเจ้าจะเป็นใจให้นะครับเพราะว่าไอ้กบฏที่มันได้ขึ้นมายึดอำนาจในหงสานะครับแล้วได้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาก็ปกครองเมืองด้วยวิธีการเผด็จการไงทีนี้ไปๆมาๆคนในเมืองก็เริ่มไม่ชอบขี้หน้าแล้วก็เลยแบบแตกแยกกันเองแล้วก็แบบยกพวกตบตีกันครับจนทำให้การเข้ามาบุกกรุงหงสาของบุเรงนองเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องขี้เล็บไปเลยคือแค่ออกและดีดก็ได้แล้วฮะหลังจากนั้นนะครับท่านก็บุกเสร็จสับจับบัดหัวพวกกบฏพวกนี้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตั้งตัวท่านเองนะครับขึ้นมาเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับแล้วนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานการไล่ไฟหัวเมืองต่างๆของบุเรงนองนะครับก็ตั้งแต่อังวะไทยใหญ่เชียงใหม่ล้านนาล้านช้างจนกระทั่งท่านได้พระนามมาว่าพระเจ้าสิบทิศนะครับซึ่งการรบของบุเรงนองในแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปตะบันหันแหลกเผาเมืองกระจายนะครับว่ากันว่าท่านก็จะแค่ไปปราบกำราบเมืองต่างๆนั่นนะครับแต่ไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองพอปราบเสร็จเนี่ยก็จะตั้งคนต่างๆครับขึ้นมาครองเมืองนั้นต่อไปซึ่งถ้าใครสวามิภักดิ์อะไรก็ว่าไปนะครับก็ได้อยู่ครองเมืองนั้นต่อซึ่งกลศึกในแต่ละรอบของบุเรงนองนะครับก็จะมีวิธีที่แบบแปลกต่างอะไรกันหลายๆอย่างเลยเช่นกลศึกที่มาใช้กับอยุธยาที่เราเคยเรียนกันมานะครับที่ว่ากันว่าบุเรงนองเนี่ยก็ได้มาขอช้างเผือกกับอยุธยาแต่ว่าอยุธยาไม่ให้ครับเขาก็เลยแบบยั่วบุกเข้ามาโบกซะเลยซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยในตอนนี้นะว่าแค่ช้างเผือกตัวเดียวจะงกไปทำไมก็ให้ช้างไปแล้วก็ไม่เกิดสงครามแต่ที่ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าคนโบราณนี้เนี่ยเขามีความเชื่อว่าช้างเผือกนะครับมันจะเป็นเหมือนกับของคู่บารมีของกษัตริย์ครับซึ่งจะมีอยู่7อย่างได้แก่ช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วจักแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วแล้วก็รองเท้าแก้วคนละเรื่องละไอ้รองเท้าแก้วนี่ล้อเล่นนะซึ่งไอ้ของต่างๆเหล่านี้นะครับว่ากันว่ามันจะเกิดขึ้นเองครับกับใครที่มีบารมีคือคนที่มีบารมีเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวของเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะลอยมาโป๊ะเองดังนั้นนะครับการที่บุเรงนองมาขออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแบบจะไม่สมเกียรติกษัตริย์อะไรซะหน่อยอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการตบหน้าฉาดครับประมาณว่าให้อยุธยาเนี่ยยอมรับว่าหงสาเหนือกว่าอยุธยาอะไรแบบนี้มันทำไม่ได้มันเสียศักดิ์ศรีคือมันเป็นสงครามทางจิตวิทยานะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือข้ออ้างในการเข้ามาบุกตีเมืองอยุธยาเนี่ยแหละซึ่งเมื่อตีเมืองแตกแล้วนะครับวิธีการที่บุเรงนองจะใช้ต่อเพื่อไม่ให้เมืองต่างๆลุกขึ้นมาฮืออีกเนี่ยก็คือเขาจะเอาพระบรมวงศานุวงศ์ของเมืองนั้นๆมาฮะมาเป็นตัวประกันอยู่ที่หงสาแต่ก็ไม่ได้มาเป็นแบบตัวประกันโหดโหทรมานกรีดๆอะไรแบบนี้นะเขาก็จะให้มาอยู่ที่หงสาแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีครับดังที่เราน่าจะคุ้นๆกันกับเรื่องราวการเติบโตขององค์นเรศในตอนเด็กๆนะฮะที่ก็ได้เป็นแบบนั้นเลยเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เลยทำให้อาณาจักรหงสาเนี่ยได้ขยายไปใหญ่มากมายถึงขนาดที่ว่าทางตอนใต้ของจีนหรือว่าบางที่ในแถบอินเดียนะครับยังต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายให้กับพระองค์เลยซึ่งช่วงสุดท้ายของชีวิตบุเรงนองเนี่ยก็มีเรื่องเล่าอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่บอกว่าท่านเสียชีวิตไปได้ยังไงนะครับแต่ก็จะไม่ได้งงๆเหมือนตอนต้นละที่แบบเกิดมาได้ยังไงคือบางที่ก็จะบอกว่าท่านเนี่ยได้ชราแล้วก็ตายไปเองหรือบางที่เนี่ยก็บอกว่าท่านเป็นไข้ป่าหรือไปรบแล้วติดไข้ป่าหรืออะไรก็ตามนะครับก็เอาเป็นว่าแนวๆนี้เนี่ยแหละซึ่งหลังจากที่ท่านได้จากไปนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันพระนเรศวรก็ขึ้นมาแข็งข้อและอาณาจักรต่างๆก็เช่นกันครับก็แข็งข้อทำให้ความยิ่งใหญ่ของหงสาในเวลานั้นนะครับลดมาเป็นอย่างมากเลยแล้วต่อจากช่วงกษัตริย์บุเรงนองเนี่ยก็จะมีกษัตริย์พม่าองค์ต่างๆครับที่พยายามจะเอาพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยขึ้นมาเป็นไอดอลสู้รบตบแปะโอโออู้โวกันแต่ก็แทบจะไม่มีใครเลยนะครับที่ทำแบบนั้นได้อีกนอกจากพระเจ้าอลองพญาในเกือบ200กว่าปีต่อมานะฮะว่าแต่เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวของราชินีพม่าสุดโหดไหมครับที่ว่ากันว่าท่านได้ประหารคนในวังแบบแทบจะหมดเกลี้ยงเนี่ยเรื่องนี้มันจะมีที่มาจะเป็นจริงอะไรยังไงเอาเป็นว่าเราลองไปคลิกฟังดูที่ลิงก์ที่แอดได้ให้ไว้ด้านล่างนะครับผม
หรือใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้ววันนี้เนี่ยแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย